เป้าหมายหลักของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคือการได้เห็นผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสามารถขึ้นทะเบียนอาหารและวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนักวิจัยจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาหารได้แก่ 1. พระราชบัญญัติอาหาร 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ 4.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาหารหมายความว่าของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตได้แก่ 1. วัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆหรือในรูปลักษณะใดๆแต่ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสภายใต้พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีการจัดประเภทอาหารเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่ม1อาหารควบคุมเฉพาะกลุ่ม2อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานกลุ่ม3อาหารที่ต้องมีฉลากกลุ่ม4อาหารทั่วไปกลุ่ม1อาหารควบคุมเฉพาะเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคมากที่สุดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงเช่นทารกเป็นต้นหรือผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือเป็นอาหารที่มีการรับประทานกันอย่างแพร่หลายจึงจำเป็นต้องควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดที่สุดซึ่งในปัจจุบันมี5ประเภทได้แก่1. อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 2. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 3. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 4. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 5. วัตถุเจือปนอาหารกลุ่ม2อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานในขณะนี้มี39ชนิดได้แก่กลุ่มไขมันกลุ่มเครื่องปรุงรสกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเป็นต้นกลุ่ม3อาหารที่ต้องมีฉลากเป็นอาหารที่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้บริโภคจึงต้องมีการบังคับให้แสดงฉลากควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่ 1. แป้งข้าวกล้อง 2. วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ 3. อาหารฉายรังสี 4. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 5. วัตถุแต่งกลิ่นรส 6. ขนมปัง 7. หมากฝรั่งและลูกอม 8. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที9. อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 10. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 11. อาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรมกลุ่ม 4. อาหารทั่วไปที่ไม่เข้าข่าย3กลุ่มข้างต้นมี9ประเภทได้แก่ 1. สัตว์และผลิตภัณฑ์ 2. พืชและผลิตภัณฑ์ 3. แป้งและผลิตภัณฑ์ 4. เครื่องเทศ 5. สารสกัดสารสังเคราะห์จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 6. เครื่องปรุงรส 7. สารอาหาร 8. น้ำตาล 9. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภคการผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายต้องดำเนินการดังนี้ 1. ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 2. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารต้องดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักอาหารกระทรวงสาธารณสุขกรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่สาธารณสุขจังหวัดสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการขอรับเลขสารระบบอาหาร13หลักที่เราพบเห็นบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร
อาหารที่อยู่ในกลุ่มที่1ถึง3จำเป็นต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ในการขอเลขสารระบบนักวิจัยจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ชื่อและประเภทของอาหารที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขชนิดภาชนะบรรจุปริมาณการบรรจุสูตรและส่วนประกอบวัตถุดิบและสารปรุงแต่งที่ใช้กรรมวิธีการผลิตอาหารโดยละเอียดเช่นอุณหภูมิและการฆ่าเชื้อเป็นต้นในส่วนของสูตรและส่วนประกอบในอาหารต้องไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารสำหรับสารปรุงแต่งที่ใช้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเรื่องวัตถุเจือปนอาหารกรณีอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่การทดสอบการกระจายความร้อนการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมสำหรับอาหารที่ปรับสภาพกรดต้องเพิ่มเอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการปรับค่า pH ของอาหารตัวอย่างเอกสารวิชาการที่แสดงว่าอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เหมาะสมกรณีกรรมวิธีไม่เป็นไปตามเอกสารข้างต้นทุกประการต้องยื่นหลักฐานทางวิชาการในการศึกษาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังต้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายฉลากอาหารและภาชนะบรรจุเช่นประกาศกระทรวงเรื่องฉลากโภชนาการการแสดงฉลากเป็นต้นจะเห็นได้ว่ากว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะได้รับเลขสารระบบเพื่อให้วางจำหน่ายได้ในท้องตลาดนั้นนักวิจัยจำเป็นต้องรู้กฎระเบียบเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางออกแบบการทำงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารได้สำเร็จจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา